ขอถามประเด็นนึงนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยดูจากไฟแผ่วๆไฟล่าสุดคงจะให้ปรับเปลี่ยนการชกบ้างหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหระบบการป้องกันตัวแบบนี้น่าจะอายุการใช้งานจะมันจะสั้นไปก็อย่างนึงแหละคือแผ่วๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยที่ต่อยเนี่ยผมก็รู้ว่าสภาพมันจะเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้หรอกมันยังไงก็สภาพนี่ได้สัก 70% ก็ถือว่าดีแล้วนะเพราะหนึ่งจุดไปนานมากแล้วครั้งที่โดนเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยโดนกำหักเลยนะโดนกำหักเลยซึ่งมันก็เป็นปัญหากับตัวเองแล้วก็ครั้งนี้กลับมาต่อยเนี่ยถามว่าวันนั้นเนี่ยสามารถยืนได้ครบ5ยกเนี่ยผมถือว่าเด็กเก่งแล้วนะเด็กเก่งแล้วนะเพราะโดนตลาทีเนี่ยมันโอ้โหมันแทบจะไม่น่าจะยืนอยู่ได้นะแต่เด็กก็สามารถยืนอยู่ได้แต่ผมก็เชื่อว่าให้ได้ต่อยอีกสักครั้ง2ครั้งเนี่ยเดี๋ยวสภาพก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมนะครั้งที่แล้วขาอ่อนใช่มั้ยล้มแผะนะเพราะว่าหยุดไปนานนะเรื่องของระบบการป้องกันตัวระบบการป้องกันตัวเนี่ยวันนั้นน่ะต้องถือว่าเพชรศิลานี่มาเหลือเชื่อนะนะที่มาสอกสถานไอ้สอกไอ้พาวได้อย่างนั้นเนี่ยนะมีแต่คิดเหยื่อก่อนชกเนี่ยเพชรศิลาเนี่ยจะป้องกันสอกของแผ่วๆได้ยังไงกับวันนั้นมาชิงสอกก่อนเลยซึ่งก็โดนเลยชิงป๊อปเนี่ยแผ่วๆโดนเลยซึ่งต่อไปถ้าเบอร์วันไหนเกิดมีได้ต่อกันอีกแผ่วๆก็ต้องรู้แล้วว่าไอ้นี่ก็มีสอกก็ต้องอีกต้องต่อยวิธีละนะต้องเปลี่ยนนะไม่ใช่ว่ามุ่งจะไปฟันสอกเขาอย่างเดียวนะซึ่งไปประมาทกับคู่ชกเกินไปว่าคงจะกลัวสอกเราแต่ถามรู้ไหมว่าเข้ามาสอกเราเลยนะซึ่งมันเกมก็เลยเปลี่ยนนะแต่ถามว่าด้วยจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างของแพรวแล้วมันไม่ต้องพูดถึงทุกคนยอมรับกันหมดอยู่แล้วมวยวันนั้นเนี่ย3ยกเนี่ยตามสายตาเนี่ยมัน2คะแนนชัดๆแต่คนเล่นกันรอง4 1คนแย่งกันรองอ่ะคิดดูแล้วกันนี่คือความเชื่อถือของตัวแพรวว่าคือมันก็ยังเป็นอะไรที่แฟนมวยให้การยอมรับในความทรหดแล้วก็นาทีทองของตัวแพรวมันมีเยอะเพราะนั้นก็คงจะต้องปรับตัวนะในครั้งต่อไปให้มันดีขึ้นเสียพูดถึงพระศิลาเหรอครับ